รามทุกวงการมีการกระชากหน้ากากนักร้องเรียนว่าลีดซับแต่ล่าสุดจะเอาผิดพิธีกรคอควายจะเปลี่ยนจากผู้เสียหายให้มาเป็นผู้ต้องหาร่วมกันแล้วคนเหล่านี้เตรียมหลักฐานไว้นะเพื่อที่จะต้องบอกว่าบอสพอผิดอะไรบริษัทผิดอะไรแล้วฉันคือผู้เสียหายอยู่ดีๆถ้าเขาทำตรงนี้ได้สำเร็จอ่ะเขาต้องย้ายข้างมาว่าต้องลุกขึ้นมาดีเฟนต์ว่าบอสพอไม่ผิดเพราะเขาเป็นผู้ต้องหาแล้วไงเขาต้องย้ายข้างนะถ้าไม่เขาโดนด้วยคุณน่ะเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุมาเป็นผู้ต้องหาร่วมกับฉันดีกว่ามดดำอยู่2ปีมดดำได้เงินไม่ต้องเท่าไหร่แล้ววันนี้ทำไมมดดำมาบอกมดดำเป็นผู้เสียหายคุณได้ไปต้องเยอะหนึ่งเรื่องที่ยังคงร้อนระอุกันอยู่แล้วก็ติดตามกันเรื่อยๆซึ่งยังไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าจุดเริ่มต้นเราเห็นแล้วล่ะจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่รู้จุดจบเรื่องนี้บทสรุปเขาบอกว่าดีไม่ดีบทสรุปเนี่ยยังน่าจะอีกยาวนานเลยเหมือนกันมีทั้งบอกว่าเฮ้ยอาจจะแบบว่าแม่ข่ายคำว่าแม่ข่ายวันนี้การตีความคำว่าแม่ข่ายคือยังไงก็ไม่รู้มากนะนะฮะจริงๆไอคอนกรุ๊ปแต่มันรามทุกวงการมีการกระชากหน้ากากนักร้องเรียนว่าลีดซับแต่ล่าสุดจะเอาผิดพิธีกรคอควายครับโอ้ตกใจเลยว่ะนึกว่าพิธีกรออ่างฉันมาครั้งที่แล้วฉันก็โดนดราม่าสิแล้วโดนเดียวจริงๆพูดเรื่องเดียวกันหมดอ่ะเข้าใจป่ะพูดเรื่องเดียวกันหมดแต่ทัวลงฉันคนเดียวไม่สังเกตหรอว่าให้นั่งตรงกลางขอบคุณมากไม่คิดบอกไงว่ากองจะคนเดียวมานั่งกับฉันแบบไม่เอาเมื่อกี้ที่บอกพี่หนุ่มเดินมานั่งตรงกลางฉันไม่เอาไม่ได้ให้อ่านนั่งตรงกลางเห็นป่ะล่ะแต่ฉันจะพูดเหมือนเดิมว่าเราจะไม่ทิ้งใครได้ได้ขอต้อนรับพี่หาจิตพี่สวัสดีครับเรื่องที่ยังร้อนต้องติดตามกันไปเรื่อยๆคือ The Icon Group ครับผมเมื่อวานนี้ฝั่งทนายของบอสพอเขาออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เขาเตรียมยื่นหนังสือต่อ DSI แล้วตอนแรกบอกจะดึงแม่ข่าย5คนแม่ข่าย5คนเนี่ยตอนแรกแม่ข่าย5คนก็น่าจะมีพี่กบไมโครใช่ๆแล้วคนที่มาออกรายการอ่ะคนที่มาออกตาโผล่ลูกตาลูกตาคนที่ไปออกวันที่บอยปกรณ์มาออกจำได้ไหมคนนั้นนั่นอีกหนึ่งคนตอนนี้เขาเป็นผู้เสียหายถูกต้องไหมใช่ในที่สุดแล้วจะเปลี่ยนจากผู้เสียหายให้มาเป็นผู้ต้องหาร่วมกันแล้วก็ต้องร่วมด้วยกันโดยหนึ่งในนั้นก็มีพี่กบไมโครแล้วก็คุณลูกตาลชนทิชาที่ไปออกโหนกระแสนั่นแหละปรากฏพี่กบไมโครเขาเผยว่าตนเนี่ยเป็นลูกข่ายในสายงานของบอสสวยใช่แต่ว่าเป็นแบบสายงานที่แบบลึกมากเลยนะไม่ได้ติดตัวนะไม่ได้ติดตัวเลยใช่ไหมใช่อยู่ในชั้นลึกๆๆๆแบบท้ายๆเลยอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่ได้โดยตรงแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับทำอยู่ไม่นานนะแล้วเขาก็หยุดไปแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าแต่ทำไมยังเห็นว่ามีการเอารูปเขากลับไปใช้เขาก็มีการติดต่อกลับไปว่าเออให้เอารูปเขาออกให้เอารูปเขาออกแล้วมันก็เลยเถิดไปแต่จริงๆประเด็นนี้ก็น่าสนใจเนาะคือการที่เขามานั่งคิดเขาคิดได้ว่าเปลี่ยนจากผู้เสียหายให้มาเป็นผู้ต้องให้มาเป็นผู้ต้องหาร่วมและเริ่มต้น5ก่อนนะ5คนก่อนเขาจะขยายผลต่อตอนนี้แล้วก่อนตอนเย็นเป็นไงรู้ไหมเป็น8แล้วใช่จาก5เป็น8แล้วนี่ก็พูดเขาบอกว่าอ้าวเดี๋ยวมาได้อีกเยอะเป็นพัน2,000นะครับเพราะอย่าลืมคือแล้วลองคิดดูนะจากเดิมตอนแรกเนี่ยคนเหล่านี้เตรียมหลักฐานไว้นะเพื่อที่จะต้องบอกว่าบอสพอผิดอะไรบริษัทผิดอะไรแล้วฉันคือผู้เสียหายอยู่ดีๆถ้าเขาทำตรงนี้ได้สำเร็จอะเขาต้องย้ายข้างมาว่าฉันผิดอะไรฉันผิดอะไรเข้าใจป่ะคือต้องลุกขึ้นมาดีเฟนต์ว่าบอสพอไม่ผิดและบริษัทไม่ผิดโอ้โหเพราะเขาเป็นผู้ต้องหาแล้วไงเขาต้องย้ายข้างนะถ้าไม่เขาโดนด้วยก็คือง่ายๆว่าสมมติวันนึงวันนี้ฉันบอกว่าฉันสุดเนาะฉันผลิตสินค้าออกมาตัวนึงฉันเป็นผู้ผลิตขนาดเดียวกันฉันบอกปุ๊กโกเธอเป็นผู้ขายนะไอ้ปุ๊กโกก็จะไปดึงวิธีการจะขายไงเรื่องของคุณเรื่องของหล่อนแล้วใครได้ตังค์ใครได้ตังค์คนมาซื้อถูกต้องไหมโดยที่ฉันเป็นคนส่งสินค้าให้พวกคุณเพราะฉันทุกคนที่ไปขายของก็กลายเป็นแม่ขายหมดเลยก็มีความผิดกับหมดเลยเหมือนกับเป็นการขู่หรือเปล่าจริงๆมันไม่ขู่หรอกมันคืออะไรรู้ไหมเกมเอาคืนตอนนี้ตอนแรกมันแบบชุลมันแบบชุลมุนมากอ่ะโดนจับโดนออกไหมจับจับอย่างรวดจับต้องใช้คำว่าจับอย่างรวดเร็วถูกไหมจับรวดเร็วเอาเข้าไปอยู่ในเรือนจำรวดเร็วมากตอนนั้นสติยังไม่มายังไม่ทันคิดแต่ตอนนี้เข้าไปอยู่ข้างในแล้วเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมีเวลาคิดมีเวลาในการไต่ตองและนี่ฉะนั้นย้อนเก็บกลับสิ่งหนึ่งซึ่งเขามีคือเขามีรายละเอียดด้วยนะว่าเขาจ่ายเงินให้ใครไปแล้วใครรับเงินจากเขาไปเท่าไหร่เขาเก็บไว้หมดเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกได้เลยว่านี่คือผู้ได้รับผลประโยชน์นี่หว่าเขารับผลประโยชน์ไปเท่าไหร่ข้างใต้คุณมีกี่คนผู้เสียหายกี่คนแล้วก็มาดูว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองหมายถึงแม่ขายเนี่ยนะไม่ได้บอกว่าหลอกนะแต่ไปชวนคนมาซื้ออย่างเช่นซื้อ 250,000 โดยที่อาจจะไม่ได้ดู
ว่าคนคนนั้นมีแนวโน้มมีความสามารถในการขายมากน้อยแค่ไหนจนเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นคุณน่ะเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุมาเป็นผู้ต้องหาร่วมกับฉันดีกว่าซึ่งมันก็มีโอกาสนะซึ่งถ้ามองว่าเขามีหลักฐานชัดเจนว่าเงินไปอยู่ที่ใครเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าคนเหล่านี้ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทไปเป็นจำนวนมากซึ่งหลักคนเหล่านี้ห้าคนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกขายข้างล่างอย่างน้อยอ่ะเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยหลักร้อยทุกคนหลักฐานมีหมดเพราะว่าโดยปกติไอ้บริษัทพวกเนี้ยโอนให้ใครไปไหนนะคลิกนิดเดียวใส่รหัสเข้าไปมันก็ไหลไปแล้วล่ะถูกประวัติในการโอนเงินโอนให้ใครอะไรยังไงสมมติว่าอ่ะมดดำอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในองค์กรเขามดดำอยู่2ปีมดดำได้เงินมาต้องเท่าไหร่แล้ววันนี้ทำไมมดดำมาบอกมดดำเป็นผู้เสียหายคุณได้ไปต้องเยอะเอาบุโกะเข้ามาปีนึงบุโกะก็ได้เงินไปต้องปีนึงแล้วชวนคนมาต้องเยอะบุโกะด้วยกันหรือเปล่าอย่างงงอย่างงงอย่างเป็นผู้เสียหายถูกไหมล่ะอย่ามาเป็นผู้เสียหายนี่คือมุมที่เขามองก็คือเอาง่ายๆคือโคตรแยบยลเลยอะงานนี้จริงๆปรากฏว่ามีคนสมัครเนี่ย 25,000 บาทเป็นระดับซูเปอร์วิเซอร์เนี่ย7คนแล้วก็ระดับ 250,000 เนี่ยเป็นญาติพี่น้องคนใกล้ชิดอีกถูกต้องไหมครับอันนี้ของพี่กบของพี่กบคนเดียวเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ทำเขาไปชักนำมา8คนไงถูกแต่วันที่เขาบอกว่าที่พี่กบเนี่ยพี่กบไมโครก่อนดีกว่าเพราะพี่ข่าวนี้ดังขึ้นมาส่วนหนึ่งก็มาจากพี่กบด้วยนะครับพี่กบเพราะพี่กบโพสต์เนี่ยเขาบอกวันที่ตนเองตัดสินใจเลิกทำเนี่ยสาเหตุสำคัญคือดีลเลอร์8คนดีลเลอร์ก็คือกลุ่มคน 250,000 ก็คือที่ซื้อของ 250,000 ที่เขาเป็นคนไปชักชวนเข้ามาเนี่ยผู้คนเนี่ยญาติโกโหติกาใช้คำนี้ก็คือตนชักนำคนใกล้ชิดมาทำเนี่ยทุกคนล้วนแต่ขายไม่ได้นี่ไงแซงพี่กบเขาพูดมันเป็นนัยยะแล้วนะว่าเขาเป็นคนไปชวน8คนนี้มายอมรับว่าเขาเจอแล้ว 250,000 8คนก็รวมแล้วก็เกือบ2ล้านถูกต้องไหม2ล้านปรากฏว่าเอามาปุ๊บแล้วเขาขายกันไม่ได้ก็เลยนั่งคิดว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันยังไงมันคืออะไรวะทำไมคนอื่นเขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนกับธุรกิจตรงนี้ทำให้เราเนี่ยรู้สึกบาปจึงตัดสินใจเลิกเลยโดยที่ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าธุรกิจเนี้ยมันสร้างเงินด้วยวิธีไหนเขาว่าอย่างนั้นเลยเพราะจริงๆตั้งแต่ตอนแรกที่พี่กบเขาออกมาพูดเขาพูดคำหนึ่งอยู่บ่อยมากเลยว่าผมโง่เองนึกออกปะเขาพูดว่าผมโง่เองแหละผมไม่เข้าใจในตอนนั้นซึ่งเขาก็บอกว่ายังกางตัวเลขลงทุนไปทั้งหมดเนี่ย2,187,951 บาทได้เงินจากบริษัทประมาณสัก450,000บาทซึ่งก็ได้ผลตอบแทนขาดทุนใช่ไหมขาดทุนเพราะว่าลงทุนแล้ว2ล้านกว่าบาทอาจจะได้ส่วนต่างกลับมาค่าชักชวนอะไรก็ว่านไป450,000จริงแต่ว่าบรรดาคนที่เขาชวนมาก็มาคุยกับเขาเหมือนกันนะขายไงอะกบขายไม่เป็นกบก็บอกเขาก็มีมารวมกันแล้วก็มียิงแอดไงใช่ไหมเขาบอกยิงแอดยิงขายไงอะทำไมจะขายยังไงขายไม่ได้แล้วทำไมให้สอนแต่ยิงแอดคืออะไรอ่ะเข้าใจถ้าสมมติเอาจริงนะถ้าเราพูดกันแบบแฟกต์จริงอันนี้เป็นสติด้วยเหมือนกันนะถ้าทุกคนขายของเป็นหมดอ่ะมันก็ไม่มีคนซื้อแล้วล่ะใช่มันคงจะมีแต่คนขายเราคงไม่มีอาชีพอื่นแล้วล่ะเพราะทุกคนคงไปนั่งไลฟ์ขายของแล้วรวยหมดถูกต้องไหมไลฟ์ขายของใช่ว่าจะรวยหมดนะคะมันแล้วแต่บางคนก็ขายได้บางคนก็ขายมันต้องมีเทคนิคของมันอ่ะเหมือนกับเมื่อก่อนถ้าช่วงติ๊กต็อกมาใหม่ช่วงที่มันยังไม่ปิดกั้นการมองหรือ Facebook แรกๆอ่ะถ้าย้อนไป Facebook แรกๆเราพูดถึง TikTok ดีกว่า Facebook เปลี่ยนชีวิตมนุษย์เป็นลูกค้าเราเยอะมากใช่เหมือนกับ TikTok ตอนเปิดใหม่ๆก่อนที่ปิดกั้นการมองเห็นใช่มั้ยการเพิ่มยอด TikTok นี่เริ่มจากอะไรรู้มั้ยเอาเงินมานี่แล้วก็จ้างให้ดาราเต้นด้วยใช่ๆๆๆให้จ้างกันจนวันนึงเค้าต้องการเค้าได้คนพอสมควรแล้วกลายเป็นสื่อที่มีอิทธิพลปุ๊บเนี่ยวันนี้เขาก็เริ่มปิดกั้นการมองเห็นแล้วมันเลยมีการยิงแอดทำไมวันนี้โฆษณาทีวีถึงกลับมาขายได้บ้างเพราะอะไรการยิงแอดไปไม่ใช่จะโดนนะคะใช่ยิงแล้วมันเหมือนว่าไม่เห็นมันก็จะกลายเป็นว่าแล้วต้องไปจ้างคนที่ยิงเป็นอีกใช่ไหมก็เกิดอาชีพขึ้นมาเพราะคนยิงแล้วยิงไม่โดนมันต้องอ่านอัลกอริทึมให้ถูกว่าจะโยนไปกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งแต่จริงเรื่องของพี่กบก็มีในเรื่องของอ้าวแล้วทำไมคุณไปขึ้นเวทีไปพูดว่าแบบโอ้โหดีอย่างงู้นดีอย่างงี้ชักชวนคนเขาบอกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าธุรกิจนี้มันดีจริงๆแต่ว่าวันนั้นที่ทำเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีอาชีพที่สองแล้วเพราะว่าแกก็อายุเจอโควิดด้วยเจอโควิดมันทุกคนต้องหาเงินที่สองเพื่อแบบเซฟตัวเองและต้องมีอาชีพสำรองเอาไว้แต่พอเลิกทำแล้วก็มาทราบว่าไอ้คลิปที่เราพูดในเวทีเนี่ยยังถูกนำไปใช้อยู่เสมอๆยังใช้โฆษณาอยู่เคยแจ้งให้ลบแล้วนะอย่างที่แผนบอกแต่เขาก็ยังไม่ลบเลยเป็นที่มาของการที่ออกมาในวันนี้ปรากฏวันนี้มีโอกาสถามว่าดาราอันนี้คือคำถามที่เวลาเราไปไหนมาไหนแล้วคนจะชอบถามกันเหลือเกินซึ่งกูอยากจะตอบบอกว่ากูก็ไม่รู้ยังไงเขาถามคนจะทุกคนจะถาม
เขาจะได้ประกันตัวเมื่อไหร่กลับไปรู้ได้ยังไงอ่ะทุกเธอโดนดุลพินิจของศาลเธอโดนไหมเธอโดนถามคำถามเราไหมเราก็บอกดุลพินิจของศาลครับเรื่องยังไม่ถึงศาลเลยตอนนี้เรื่องยังไม่ถึงศาลเลยจริงๆก็ยังก็อีกไกลอ่ะพูดถึงตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่มาผมก็บอกว่ายาวนานมากว่าทั้งหมดมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงใช่ป่ะเพียงแต่ว่าสังคมมาตัดสินกันไปล่วงหน้าแล้วที่นี่คือที่พูดแล้วทัวร์ลงพี่แล้ววันนั้นจนถึงวันนี้เหมือนที่พูดป่ะก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรื่องของลูกโซ่ยังไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ DSI แล้วเพราะฉะนั้นจะเกิดสุญญากาศอีกช่วงนึงเพราะมันต้องถ่ายงานกันอีกนะครับแต่ว่าถ้ามีลุ้นที่แบบน่าจะเป็นชิ้นเป็นอันนะน่าจะนะเพราะทั้งหมดอยู่ที่ดุลพินิจของศาลใช่คือตอนที่รวบรวมตำรวจตอนนี้ DSI ก็คือทำสำนวนเสร็จครับแล้วก็ส่งให้อัยการอัยการแล้วพออัยการส่งให้ศาลอีกทีนึงนะตรงเนี้ยน่าจะมีโอกาสว่ารวบรวมคือสืบพยานได้มากเพียงพอสมควรจนตัวสำนวนมันนิ่งแล้วณตรงนั้นเนี่ยบริบทมันเปลี่ยนมากพอที่อาจจะทำให้ศาลเปลี่ยนการพิจารณาว่าโอเคมันแต่ถ้าขอตอนนี้ไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมาดูแล้วอีกยาวเพราะว่าอันนี้ก็มีตัวละครเพิ่มอีกไงที่ว่าฟ้องอีก8คนออกไปเรื่อยๆจำนวนใหม่อีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทนายไปรับออเดอร์รับออเดอร์อีกก็มีจะออเดอร์เพิ่มออเดอร์เพิ่มมันก็จะไม่จบง่ายๆแน่นอนไม่จบง่ายๆพอจะถึงศาลนะความก็จบเหมือนว่าถึงศาลเรียบร้อยให้เยอะละซึ่งมันอยู่ที่วิจารณญาณของศาลนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะชวนคิดกันเฉยๆนะชวนคิดนี่ฉันก็เบาๆนะทัวร์ลงเออฉันก็ทัวร์ลงชวนคิดว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะที่ทุกคนควรได้แต่เขาอ้างว่าความผิดมันมีผู้เสียหายเยอะมูลค่าความเสียหายมันสูงกลัวที่จะหลบหนีแต่เดี๋ยวแต่เราก็ไม่รู้ว่าทนายเขาจะสามารถทำได้หรือเปล่านะผู้เสียหายอาจจะเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าถ้าสมมติเป็นผู้ต้องหาหมดยังไงก็มีโอกาสประกันตัวเพราะอะไรผู้เสียหายมันน้อยลงแล้วก็ต้องรอดูไปแต่ตอนนี้ผู้เสียหาย 6,000 คนแล้วเนาะใช่ไหมก็ 3,000 เปลี่ยนว่ามันจะไปเรื่อยๆจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทั้งเคยลงไปเสียหายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยจากไม่เสียหายตอนนี้ก็เริ่มเสียหายแล้วไม่แต่มันต้องไปคัดกรองนะว่าเสียหายจริงไหมจริงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือบอสพอก็ขอให้ดำเนินการเพิ่มอีก3คนเนี่ยคืออัยการท่านหนึ่งภรรยาของอัยการปอปาแล้วคนที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งคือพรีเซนเตอร์พิธีกรคอควายเขาหมายถึงใครเอาก็เพราะว่าเจ้าตัวเขาออกมาแล้วเจ้าตัวเขาโพสต์ออกมาแล้วเคนโดนั่นแหละถูกไหมล่ะเพราะเคนโดเขาออกมาโพสต์แล้วคือพิธีกรคอควายตอนนี้ก็คือคุณเคนโดเนี่ยแหละเขาออกมาโต้กลับผ่านเพจเคนโดช่วยด้วยเนี่ยว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆซึ่งการที่นำเสนอข้อเท็จจริงอะไรนั้นขอให้ตรวจสอบซะก่อนนะฮะจริงหรือไม่อย่ามโนเรื่องนี้ทางผมได้ให้ข้อมูลกับทางสำนักงานสอบสวนไปหมดแล้วและการที่นำชื่อผมมาเกี่ยวข้องไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยยืนยันตนไม่ใช่พรีเซนเตอร์เขาบอกตนไม่ใช่พรีเซนเตอร์หากอะไรไร้ความจริงอะไรที่ทำให้ผมเสียหายตอนนี้ผมให้ทีมทนายเข้ามาดูแลและอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์โกรธเพราะผมไม่เข้าข้างผมรู้ไส้คุณหมดครับพร้อมยืนยันว่าผมสู้กลับแน่นอนครับผมไม่แต่ตอนนี้ก็มีคลิปเคนโดอย่าว่ากันนะตอนนี้ก็มีคลิปของเคนโดนะสมัยก่อนครับย้อนไปกี่ปีนี่ว่าย้อนไปกี่ปีนี่คลิปนี้เราฟังเสียงไหมล่ะขอฟังหน่อยนิดนึงครับถามกลับเลยแล้วกันว่าคุณชอบทำของง่ายหรือของยากตอบพร้อมกันสิฮะง่ายใช่ไหมครับใครๆก็ชอบทำอะไรง่ายๆ The Icon Group ครับมีระบบที่ทำให้คุณทำงานออนไลน์ได้ง่ายมากมีเว็บไซต์อัจฉริยะครับที่คุณสามารถสั่งของได้แบบทันทีเขาดีฟูลฟิลเมนต์ดรอปชิปคอยส่งของให้อีกและยังมี AI อัจฉริยะในการดูแลลูกค้าให้กับคุณยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเขายังดูแลคุณต่อครับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยากจะเรียนรู้ให้ตัวเองเป็นนักธุรกิจออนไลน์เขามีระบบในการพัฒนาคนการพัฒนาคนนั้นใช้เงินเยอะใช้เวลามากแต่ที่นี่จริงใจกับคุณครับเขาจะพัฒนาคุณให้เติบโตในเส้นทางออนไลน์อย่างแท้จริงยังไม่หมดฮะตัดราคาล่ะโอ้โหวันนี้เป็นปัญหาสุดคลาสสิกของในวงการอาหารเสริมเลยแหละหลายๆแบรนด์เจอกันจนอ่วมเลยสำหรับการตัดราคาเขาก็เจอเหมือนกันแต่ที่นี่เขามีทีมมอนิเตอร์ทางออนไลน์แล้วก็มอนิเตอร์การตัดราคาอย่างจริงจังถ้าเขาเจอเขาจะจัดการด้วยกฎหมายเขาจะดำเนินคดีอย่างเข้มข้นกับคนคนนั้นครับธุรกิจของเขาจดสคบถูกต้องหรือเปล่าจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าสินค้ามีเลขจดแจ้งมีอย.ไหมตรวจสอบได้ถูกต้อง 100% นี่แหละนั่นแหละก็คือคลิปที่ตอนนี้เขาปล่อยออกมาแล้วเพราะว่าคนเขาก็จะกลับไปเอาไอ้ที่เก่าๆมาขุดและตอนนี้เริ่มขุดและโซเชียลก็เริ่มมีการแชร์แล้วว่าเฮ้ย
คุณก็พูดแบบนี้นี่เคยพูดให้เขานี่ใช่ไหมเขานี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ขณะนี้พูดแบบกลางๆนะนะแบบนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำธุรกิจอะไรก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยให้ความเป็นธรรมกับเคนโดเองนะในส่วนตัวไม่รู้จักเขานะแต่หมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยนักแสดงอ่ะคนมาจ้างให้เราพูดมันก็มีสคริปต์ให้พูดแล้วก็พูดตามนั้นๆเราไม่สามารถไปตรวจสอบได้หรอกว่าเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายได้ในเบื้องต้นต่อให้ณวันนั้นน่ะจะไปตรวจสอบเจออะไรผิดอ่ะก็ยังไม่เจออะไรผิดก็ณวันนี้ตรวจสอบอ่ะยังไม่จบเลยก็ใช้เวลาอยู่ใช้เวลาอยู่ถ้าคิดว่าสมมติวันนั้นเขาจ้างเคนโดนี่ไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนนะถึงจะเป็นน้องก็ตามนะฮะแต่ต้องออกตัวทุกอย่างเลยคือสมมติเราตรวจสอบตั้งแต่วันนั้นน่ะว่าผิดหรือเปล่าจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับงานเลยเข้าใจป่ะก็มีตรวจสอบไม่เสร็จจนถึงเดี๋ยวนี้บอกมีผู้เสียหายแล้วยังตรวจสอบไม่เสร็จเลยวันนั้นไม่มีผู้เสียหายคือเข้าใจใช่ไหมลองคิดดูดิว่าถ้าเราต้องเช็คอะไรวะอย.ก็มีก็มีจดทะเบียนมีสินค้ามีมาร์เก็ตติ้งทั่วการตลาดทุกช่องมันเป็นที่เราคุ้นเคยกับมาร์เก็ตติ้งแบบนี้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้อ่ะจริงๆในฐานะแสดงเราก็ไม่มีทางรู้อยู่แล้วไม่แต่เขาไปเทียบไงไปเทียบกับคนที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้และมีคลิปในลักษณะเดียวกันเอ้าทำไมคนที่ถูกออกไปจับหมายจับไปก่อนหน้านี้ก็แบบนี้ถึงโดนล่ะลักษณะของคำพูดเชิญชวนคล้ายกันอะไรคล้ายกันไหมคนในโซเชียลก็ตั้งข้อสังเกตนะแต่สุดท้ายมันอยู่ที่เส้นทางการเงินมากกว่าถ้าเกิดว่าได้รับเงินจริงอย่างนั้นเขาว่ากันอีกทีแต่ทั้งหมดทั้งปวงอีกเช่นกันนะฮะก็คงต้องไปพิสูจน์อีกว่าทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเจตนารู้ทั้งรู้แล้วยังทำหรือไม่รู้จริงๆอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ต่อให้ปฏิเสธว่าไม่รู้แต่ปฏิเสธไม่ได้เพราะหลักฐานมันมัดตัวไม่สามารถบอกว่าไม่รู้อย่างเงี้ยหมายถึงไอ้อย่างดาราอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างดาราทั้งหมดจะเขาจะรู้ไหมว่าทั้งหมดแล้วเขาจะโดนวันนี้อย่างพี่แซม3ล้านบาทเล่นละครเรื่องเดียวก็ได้แล้วเนี่ยพี่แซมได้3ล้านบาทแล้วต้องประคองชีวิตประทังชีวิตแล้วจะไปรับหรอวะถ้ารู้ถ้ารู้ก็ไม่มีใครรับอยู่แล้วก็ใช่ไงคือถ้ารู้ไม่มีใครรับอยู่แล้วแต่ตรวจสอบไม่ดีพอหรือเปล่าหรือเราก็บอกไม่ได้ถูกป่ะมีนพิชญาอย่างเงี้ยบ้านไม่ได้จนเลยบ้านเป็นอยู่แล้วทำอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ขอนแก่นใช่มีเงินสร้างรวยเป็นคนเขาไม่จำเป็นมาทำตรงนี้ก็ได้เรื่องอย่างงี้ถ้าสมมติเขารู้ผู้จัดการเป็นคนติดต่อให้ถ้าสมมติเขารู้เขาจะเอาชีวิตทั้งชีวิตเขามาเสี่ยงขนาดนี้เลยวะถูกต้องอันนี้คือการตั้งคำถามที่ไม่รู้ทัวร์จะลงหรือเปล่านะไม่แต่ว่าพี่ก็ต้องไปสู้ในชั้นศาลเอาไงว่าตกลงแล้วเจตนาเราคืออะไรถูกไหมล่ะขนาดวันนี้ถูกไหมใช่ใช่ถูกถามจริงพี่แซมยุรนันท์เรารู้จักกันมาเกิดมาแล้วดูเปิดทีวีปุ๊บเราก็รู้จักกับพี่แซมในนามฐานะพิธีกรชื่อดังดาราชื่อดังถามว่าเฮ้ย3ล้านบาทที่เขาทำไปมันคุ้มแล้วหรอวะจะเป็นแค่ค่าพรีเซนเตอร์ด้วยซ้ำถูกต้องไม่รู้อ่ะเพราะเขาถ่ายโฆษณาตัวหนึ่ง3ล้านเสียเขาได้อยู่แล้วเรื่องปกติของเขาคือเราลองคิดง่ายๆสมมติว่าเขาติดต่อเราอ่ะคือพี่ไม่อยากจะสรุปแทนนะแต่สมมติเขาติดต่อเราเราบอกว่าวันนั้นเป็นดีไอคอนให้เงินตามสมควรซึ่งคงจะไม่น้อยแล้วเช็คแล้วเอายอดขายบิลบอร์ดเต็มเมืองทำมาต้องกี่ปี 5-6 ปีแล้วมองไปโอ้โหมันพรีเซนเตอร์แต่ละคนเอาฉันขึ้นไปยืนอยู่กับคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ดูแย่เนี่ยคือด้วยใครจะไม่รับด้วยตามปกติแล้วอะเราไม่น่าตัดสินใจยากเลยด้วยซ้ำมันดูน่าเชื่อถือเข้าใจง่ายจริงเราไม่รู้หรอกมันอาจจะเป็นเราก็ได้ใช่แล้วแต่เราไม่เลือกไงแต่เราไม่เขาไม่เลือกเขาไม่เลือกเราไม่เลือกเราอย่าไปใช้คำว่าเลือกเราเราก็ไปแล้ววันนั้นวันนั้นก็ติดต่อมาเราก็ไปไม่ถูกไปไหมไม่ไปวันนี้ทุกคนพูดจะไม่ไปแต่ถ้าวันนั้นเอาตรงๆถ้าเขาติดต่อมาไม่รู้แต่ตัวมาว่าสมมติวันนั้นเขาติดต่อมาเฮ้ยขนาดนี้เราไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์มีบิลบอร์ดขึ้นทั่วประเทศไทยไปจังหวัดไหนเห็นบิลบอร์ดรายการทีวีเต็มไปหมดออกรายการทีวีใครจะไปรู้ว่ามันจะไปอย่างไรเราแค่พูดในฐานะแบบอาชีพของเราซึ่งเป็นรับจ้างอ่ะมันมีคนมาจ้างงานเราเราก็ทำแล้วบริษัทเขาดูแบบว่าน่าจะถือเราไม่ได้ไปตรวจสอบลึกถึงขนาดว่าการทำธุรกิจเขามีรับลมคมในอย่างไรเราไม่สามารถรู้ได้ถูกไหมตอนนี้เราต้องไปดูอีกนะว่าโอเคแหละการคดีของไอคอนเราก็อ่านไปตามข่าวที่มันเกิดขึ้นแต่ละว่าจะมีคนนี้แต่ครั้งนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมข้อดีมันมีอยู่นะมันกระชากหน้ากากคนได้เยอะมากจริงเพราะฉะนั้นฉันเข้าใจบางคนบอกว่าโอ้โหถ้าบอสพอนี่เหมือนแบบว่านักสืบเลยฉันเข้าใจว่านักสืบเพราะอะไรว่าเราจะได้ยินมาตลอดเดี๋ยวดิไอคอนจะโดนแล้วดิไอคอนจะโดนแล้วเราจะได้ยินอย่างคำนี้มาตลอดเดี๋ยวเขาจะโดนแล้วเดี๋ยวเขาจะโดนแล้วคำว่าเมื่อคนบอกว่าเขาจะโดนแล้วเขาจะโดนแล้ว
แสดงว่ามันจะต้องมีคนไปเรียกรับผลประโยชน์เขาตลอดเวลาถูกต้องไหมครับว่าเธอฉันเคลียร์ได้นะฉันเคลียร์ได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มมีความพารานอยหรือนอยแดกว่าต่อไปนี้ใครจะมาขูดรีดเขาอีกเขาก็เลยต้องมีการพกไม้พกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเก็บหลักฐานเอาไว้ต่างๆเราก็นึกว่าเขาไปสู่07เนาะแล้วมันก็เขาป้องกันตัวเองแล้วทำให้ไงรู้ไหมมันก็ทำให้เกิดคลิปมากมายและคลิปเหล่านั้นกำลังเล่าเรื่องราวด้วยนะคะว่าคนแต่ละคนที่เป็นผู้เสียหายบางคนไม่ใช่ผู้เสียหายไปแล้วนะบางคนเป็นคนที่ไปเอาเงินเขาด้วยนะกำลังจะเป็นผู้ต้องหาแล้วด้วยคือเอาจริงๆนะบางทีเนี่ยเราดูแค่หน้าจออย่างเดียวนะดูแค่แสงสว่างที่ส่งถึงเขาเนี่ยบางทีตอนนี้ก็ไว้ใจไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่รู้ว่าแสงสว่างที่ไปส่งถึงเขาที่คนที่แบบแสงเยอะๆแสงมากๆเราคิดว่าเฮ้ยคนนี้โอเคเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟังจากคลิปแล้วแบบอ้าวเฮ้ยหนังคนละม้วนคือแบบตอนพี่อ่านเห็นเรื่องนี้พี่อ่านนึกถึงที่ช่วงหนึ่งที่มึงที่อเมริกาเขาดังเรื่อง #MeToo จำได้ว่าแต่มันคล้ายกันแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะ #MeToo นะตอนนั้นเป็นเรื่องคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วไม่กล้าพูดเราซ่อนไว้เพราะแบบถ้าฉันพูดก็คงจะไม่มีใครเชื่อหรือไม่มีใครฟังหรือเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กเกินไปแต่ณตอนนี้นี่อีกด้านนึงอ่ะคนที่อ่ะวันนี้เราก็เห็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับทนายตั้มอย่างเงี้ยเป็นต้นคนลุกขึ้นมาแบบฉันก็โดนซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์นะไอ้ที่พูดว่าฉันโดนจริงไม่จริงแต่อย่างน้อยมันมีคนกล้าที่จะยืนขึ้นมาแล้วมันต้องไปผ่านกระบวนการพิสูจน์ต่อนะว่าพูดแล้วจริงหรือไม่จริงหรือพูดเข้าไปเรื่อยๆมดดำก็เคยทำอย่างนี้กับพี่เข้าใจว่าใครก็พูดได้แต่อย่างน้อยมันมีคนที่กล้ายืนขึ้นมาละอ่ะก่อนหน้านี้ฉันเคยฉันก็ดูเสียงฉันไม่มีเสียงฉันเป็น noise อ่ะเสียงฉันไม่เป็น voice ฉันรอจังหวะที่ดีก็ไม่ต้องอะไรอ่ะแตงโมเราลืมคดีแตงโมพูดตรงๆนะคดีแตงโมเราลืมกันไปแล้วด้วยลืมว่าทนายตั้มมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกันเราลืมปรากฏเป็นยังไงคนบนเรือกูขอจองกฐินนายแซนบอกโอ๊ยหยุดก่อนกฐินอย่าเพิ่งฉันขอจองด้วยไปจองกฐินที่สำนักงานตำรวจไม่ไปวัดไม่ขอโทษวันนั้นเนี่ยนักข่าวก่อนนักข่าวอ่ะอาจจะพูดง่ายๆนะนักข่าวเนี่ยโทรหาปอ โทรหาปอก่อนปอบอกว่าปอเช้าๆไม่ว่างว่างบ่ายอ่ะทีนี้โทรหาใครโทรหาแซนแซนเนี่ยก็บอกว่าตอนเช้าเนี่ยหนูมีไปธุระที่อื่นเขาก็เลยบอกว่าหนูไปธุระที่ไหนก็บอกกันไปนู่นนี่นั่นหนูไปธุระแถวลาดพร้าวลาดพร้าวผ่านกองปราบหนูแวะกองปราบหนูแวะกองปราบแวะกองปราบไปจองกระถิ่นที่กองปราบมาเลยทีนี้ไม้นักข่าวเขาตามไอคอนอยู่ไงแซนทีนี้ก็คือระเบิดเลยเหมือนแซนเขาก็เก็บข้อมูลไม่ก็คือการไปบอกว่าปอออกมาพูดว่าสรุปแล้วทนายตั้มมาเอาข้อมูลเขาว่าเหตุการณ์บนเรือน่ะวันที่แตงโมอยู่เป็นยังไงปรากฏที่แซนโกรธเพราะอะไรรู้ไหมคะให้โยนความผิดทั้งหมดบนเรือไปให้แซนงานนี้ต้องมีคนผิดแล้วคนผิดจะเป็นใครก็เป็นแซนไงเขาโอ้แซนเธอบอกต้องจองกฐินไงฉันเลี้ยวรถจากลาดพร้าวมากองปราบเลยเพราะฉันก็อยากจะพูดเพราะมันอยากจะพูดมาหลายปีแล้วตอนนั้นถ้าพูดคนด่าแซนถูกต้องเพราะว่าโดนไปเยอะนะก็เหมือนช่วงนี้เหมือนหลายๆช่วงก็ได้อะนะครับที่กระแสสังคมคืออารมณ์หอบไปข้อเท็จจริงยังไม่สนแต่ณตอนนี้ผมคิดว่าพอทุกอย่างมันเริ่มดาวเรื่องหมายความว่าแบบฝุ่นหายตลบฝุ่นมันเริ่มตกตะกอนแล้วพอลุกขึ้นมาพูดปุ๊บตอนนี้เราลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเราเคยเกลียดเขาโดยจำไม่ได้ว่าทำไมเกลียดวะทำไมพอตอนนี้มาพูดปุ๊บอ้าวทำไมตอนนั้นเขาไม่พูดล่ะเอาก็ตอนนั้นถ้าพูดเราก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อคุณเชื่อไหมวันนี้อันนี้คือแค่เรื่องคนบนเรือบนแตงโมก็กลับขึ้นมาอีกนะคะใช่สองปีละการเมืองปรากฏว่าเป็นทางวันนี้นะพรรคพลังประชารัฐออกมาพูดเรื่องนี้เป็นครั้งแรกคือคุณสามารถใช่ไหมใช่คุณสามารถเจนชัยจิตตวณิชเนี่ยชิงลาออกก่อนไม่มีการขับออกตอนแรกเขาบอกวันนี้ลุ้นกันว่าจะขับออกจากพรรคหรือเปล่าปรากฏเขาชิงลาออกไปก่อนจากพรรคพลังประชารัฐยื่นกกต.ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมโดยไม่แจ้งพรรคด้วยไม่แจ้งด้วยนะฮะคนตำรวจโทปิยะตะวิชัยเนี่ยโฆษกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแถลงภายหลังการประชุมว่าสำหรับกรณีดีไอคอนที่มีการพาดพิงถึงพรรคสมาชิกคนหนึ่งพรรคคนหนึ่งของก็คือคุณสามารถนั่นแหละถูกต้องไหมแล้วก็พยายามพาดพิงถึงผู้ใหญ่ในพรรคเกี่ยวกับเงิน31ล้านบาทใช่วันนี้พิสูจน์แล้วเป็นจำนวนเงินดังกล่าวเนี่ยไม่ได้จ่ายจริงมีการพยายามใช้ข้อมูลเป็นเท็จให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าผู้ใหญ่ของพรรคมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทา มีการใช้นอมินีหุ้นนางจินดาแซ่ก๊อกนะฮะซึ่งแท้จริงแล้วนางจินดาเป็นใครแม่ของบอสพองวันนี้เวรกรรมมีจริงฮะทนายโจรกำลังรับวิบากกรรมโอ้พอพูดนี่พรรคพลังประชารัฐพูดอย่างนั้นไปฟังเขาสิอ่ะไม่เชื่อ
เบอร์หนึ่งของดีไอคอนคือบอสพอเบอร์สองคือใครครับบอสแซมบอสแซมคือผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับและผู้สมัครสสเขต14พรรคเพื่อไทยหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนดีไอคอนเป็นพิธีกรนะครับเจ้าของรายการรายการหนึ่งเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยใช้ชื่อว่าบอสก้องเคยนำผู้บริหารของดีไอคอนมาออกรายการให้การสนับสนุนเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไปสมัครเป็นสมาชิกดีไอคอนซึ่งบอสก้องก็เป็นหนึ่งผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันและมีความสนิทสนมกับผู้ใหญ่หนึ่งคนใดของพรรคเพื่อไทยคือที่เขาพูดกันมาเนี่ยคือเอาจริงเมื่อก่อนเรากำลังตามหาตัวเทวดากันอยู่ใช่ไหมว่าเทวดาคือใครเขาบอกว่าบางสื่อพูดชื่อไปแล้วบางสื่อก็พูดชื่อไปแล้วว่าเทวดาเป็นใครปรากฏวันนี้การแถลงข่าวเขาบอกเอ้ยเทวดาเนี่ยคนอาจจะมองคิดว่าเทวดาอยู่พรรคพลังประชารัฐนะแต่ไม่ใช่เทวดาเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยเขาหมายถึงย่อเยอะเลยก็หมายถึงพี่แซมเพราะอะไรพี่แซมก็เคยเป็นสสพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นคุณก้องคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านอ่ะเคยสมัครเป็นสสพรรคเพื่อไทยเคยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกันอีกก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเอไอก็มาโยนให้กับพรรคพลังประชารัฐทำไมไม่ไปมองพรรคอื่นมาเพราะดูพรรคนู้นน่าจะใกล้ชิดกับทางบอสพอมากกว่าอะไรแบบนี้เพราะมีการไปซื้อโฆษณาโยเป็นการเมืองอีกเนาะโยเป็นการเมืองไปอภิอ่านว่าทำไมไปถึงการเมืองกลายเป็นสองพรรคนี้อีกอ่ะซึ่งเขาบอกออกสัญญามีเพียบเลยนะที่เกี่ยวข้องกับเทวดามีกอไก่ทอธงสอเสือตอเต่าออ่างและจ่าคนหนึ่งด้วยใครอยากเต็มหมดเลยอ่ะทั้งคือตอนนี้มันเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยเลยเพราะในความฟุ้งเฟ้อของข่าวตอนนี้พูดอะไรก็ได้จริงพูดอะไรก็ได้แล้วพูดไปก่อนอ๋อได้ก็หลายครั้งเราก็จะเชื่อไปสิ่งที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นอ๋อบังเอิญฉันเกลียดอีนี่พอดีอ๋อก็จะเลือกเชื่อสิ่งที่มันเข้ากับที่ฉันคิดแล้วกันเออสงสัยอะไรแบบเอาง่ายๆหรือเปล่าวันนี้พวกเราอ่ะเล่าอ่ะเห็นไหมมันยังแตกไปได้เรื่อยๆจริงนี่ยังนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเจนหนึ่งบางปูนะโอ้ที่เราเกิดหน่วยแล้วนะเธออันนี้เรายังไม่ของทนายตั้มคนนี้เรายังไม่ได้ออสโมซิสเลยนะถูกถูกต้องไหมหรือแม้กระทั่งเรายังไม่ได้ไปพูดถึงอะไรนะสมาคมปราบแชร์อะไรนะเยอะเยอะมากนะนี่ยังไม่ได้ออสเอาแค่การเมืองใหญ่ๆวันนี้จากไอ้ก้อนจากทนายตั้มจากข่าวทนายตั้มคนเดียวไปถึงรัฐมนตรีกี่คนล่ะเธอข่าวดีไอคอนไปถึงพรรคการเมืองพรรคพลังประชารัฐถึงขั้นออกมาโต้ว่าเฮ้ยเทวดาไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐนะเทวดาทำไมไม่คิดไปว่าไปอยู่พรรคเพื่อไทยบ้างล่ะเห็นไหมล่ะโยงกันไปโยงมาทุกวงการทุกวงการทั้งหมดพระสงฆ์ตอนนี้พระสงฆ์ยังไม่กลับมาเลยนะญี่ปุ่นยังอยู่ญี่ปุ่นรอก่อนแต่เขาสร้างวัดที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วเขาสร้างวัดที่ญี่ปุ่นเจอเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอยู่ที่วัดญี่ปุ่นเลยก็ได้ไม่กลับก็ได้กลับแล้วมั้งกลับมาชี้แจงไม่ได้ทำอะไรผิดนะเอาจริงจริงถูกต้องพี่ก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ไม่รู้เราไม่รู้เลยแต่ด้วยกระแสแรงนะวันนี้คือคนก็ต้องรอให้กระแสมันเงียบก่อนทุกอย่างอ่ะกระแสตอนนี้มันฝุ่นตลบเวลาเอาง่ายๆถามตัวเองก่อนตอนนี้ถ่ายTikTokอ่ะตีสี่ได้หลับกันหรือยังเอาจริงเวลาฝุ่นตลบมันเปื้อนทุกคนขอให้เรารู้ว่าตอนแรกอย่างภูวนาจะต้องตื่นเช้าแต่ภรรยาภูวนาบอกภูวนาแอปทำเป็นนอนหลับค่ะแต่ความภูวนาก็ไม่หลับตามข่าวตามข่าวตีสี่หัวยังหมุนอยู่มันต้องตามเพราะมันคืออาชีพอ่ะเข้าใจไหมใช่ใช่เราต้องตามตลอดเลยนี่ขอโทษนะถ่ายสตอรี่มามีแต่สตอรี่ข่าวเท่านั้นเลยไปไข่ปลาเลยอ่ะภูวนาศนอนตอนไหนเนี่ยภูวนาศแล้วแบบยังไงบางทีที่โพสต์ในสตอรี่ตัวเองอ่ะเพราะเก็บไว้ใช่เก็บไว้ว่าเดี๋ยวหาไม่เจอว่าอ่านอะไรไปแล้วอันนี้สำคัญด้วยเก็บก็ลองถ่าย TikTok ช่วงเดียวก็แล้วเราก็จะรู้สึกว่าถ้าสมมติเราจะใช้คนผิดอ่ะมันก็จะผิดมันจะผิดทันทีเลยเพราะเราตัดสินเขาไปแล้วโดยที่เราไม่มีเหตุและผลอยู่ที่ว่าวันนี้เราไม่รู้นะวันนี้คนเรากำลังจัดอะไรอยู่แต่ก็บอกว่าดีไอคอนเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องราวตอนจบมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้เนาะเพราะว่าต้องอยู่ดูลพิธีของศาลแต่ขนาดเดียวกันวันนี้ดีไอคอนฉีกหน้ากากเยอะเรารุ้นอีกทีคือความสนุกของมันคืออะไรรู้ไหม
200คลิปจะไปถึงใครบ้างทั้งหมดทั้งลงที่เราพูดตรงนี้เราพูดจากเนื้อหาข่าวที่ถูกนำเสนอมาแล้วจบได้ดีนะยังไม่จบเนื้อหาจากเราเราไม่เกี่ยวกับพวกเราเป็นเนื้อหาข่าวเนื้อหาข่าวที่เราอ่านมาแล้วก็ออกอาจแสดงความคิดเห็นบางอย่างซึ่งไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดเลยเพราะเนี่ยตัวเราเองโดยไม่มีพื้นฐานใดทั้งสิ้นเลยเอาอารมณ์ล้วนๆเพราะฉะนั้นอย่าถือสาพวกเรานะพี่ฮะอย่ามาฟ้องเราว่ามาถือสาพวกเรานะเราอ่านตามข่าวแต่เวลาเขาจะดึงดราม่าไอ้ตรงที่พูดดีๆเขาจะไม่เอาไปเขาจะตัดแล้วเขาจะดึงแต่อีตรงที่มันเป็นดราม่าแล้วก็ไปตัดชนชนแล้วก็อ้าวทำไมพูดเงี้ยเพราะฉะนั้นคนดูต้องตัดสินเอาเองดูให้จบทั้งหมดว่าเราต้องตัดสินเอาเองจบดูย้อนหลังเราก็ได้นะคะพี่อั๋นแต่หนูเห็นพี่อั๋นอย่างนึงบอกพี่อั๋นอย่างแรกที่แบบว่าจัดรายการพี่อั๋นเนี่ยรู้สึกอุ่นใจเว้ยแล้วอย่างที่สองคือรู้สึกอุ่นใจอุ่นใจเพราะอะไรอุ่นใจการจับกูมาหามึงที่ไม่เคยอุ่นใจกับมึงเลยพี่อั๋นบอกอุ่นใจเพราะว่าถ้าจะมีทัวร์ลงเขาเรียกลงฉันก่อนรู้สึกสบายใจว่ามีอั๋นบอลนัดก่อนเยอะข่าวแรงๆทุกทีเนาะพี่อั๋นมาจะมาข่าวแรงๆตลอดเลยเราก็จะเอาระเบิดโยนใส่อั๋นง่ายๆอย่างสิ่งนึงที่อุ่นใจอย่างนึงคือเรื่องสุขภาพจริงๆพี่อั๋นเป็นคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดเลยนะแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องอาหารการกงการกินอะไรของพี่อั๋นเนี่ยต้องยอมรับพี่อั๋นถ้าสมมติจะบอกว่ามาดามทำงานเยอะแล้วฉันว่าพัวน่าทำงานเยอะกว่าฉันเช้ากว่าจัดวินาทีห้าคือฉันเป็นคนที่ไม่ตื่นเช้าแล้วหนูให้ตื่นวันนี้ตื่นเช้าไม่ได้แล้วแต่ณตอนนี้พี่กลายเป็นพี่ชินนะแล้ววันไหนเราไม่ได้ตื่นเช้าหรือเราทำงานน้อยมันกลายเป็นเราแบบเหนื่อยเนาะมันอยู่ดีๆ energy ก็ดรอปอย่างเช่นวันเสาร์ที่ผ่านมาอยู่ดีก็ไม่มีงานเว้ยแล้วผมดีจังเลยได้พักพี่ไม่เกรนป่วยเลยจริงๆไม่ว่าฉันเป็นอะไรวะเหมือนจังหวะมันผิดเข้าใจว่าเหมือนจังหวะมันผิดเหมือนเราชินกับสิ่งนี้ไปแล้ว activity เหล่านี้แล้วแต่ไอความชินอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราใช้ร่างกายแล้วก็คิดว่ามันจะเหมือนเดิมตลอดไปจริงๆมันเปลี่ยนมากๆแล้วก็อย่างพี่อั๋นเองตอนนี้เราก็ต้องคอยเตือนตัวเองแหละเรียกว่าเตรียมตัวด้วยว่าในที่สุดอายุเยอะขึ้นอ่ะเราทำเหมือนเดิมไม่ได้มันไม่ได้เหมือนเด็กแล้วหรือไม่งั้นเราถ้าเรายังจะใช้เหมือนเดิมเราต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นและเราต้องดูแลคนอื่นรอบตัวด้วยเพราะเราต้องดูพ่อดูแม่ดูโอ้โหดูทั้งหมดอ่ะดูทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะกับตัวเองเนี่ยเราเห็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นเลยสิ่งหนึ่งก็คือพี่อั๋นเพิ่งกลับจากไปเที่ยวมาไปเที่ยวนี่คือไปเที่ยวใหญ่มากเลยของครอบครัวนะครับพี่อั๋นคิดว่าแบบในทั้งปวงทั้งหมดน่ะณวันนี้ยิ่งเราอายุมากขึ้นสิ่งที่เราเห็นชัดที่สุดคือการใช้เวลาคนที่เรารักสำคัญที่สุดเราจะตัดเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องออกได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทริปเนี่ยขออวดซะหน่อยล่าสุดที่ไปมานี่คือไปพาแม่นะแม่กับพ่อนี่คือ80กว่านะพี่พาไปปีนเขาพ่อแม่ไปด้วยไปหมดอ๋อแม่พี่ไปด้วยปีนเขาด้วยหรอแม่ไปนอร์เวย์ไปนอร์เวย์ไปไอซ์แลนด์อ่ะแล้วพี่ขับรถไปน้ำตกใช่พี่ขับเองพี่บอกไปเช่ารถตู้ฉันทำทุกอย่างแล้วพี่บอกว่าถ้าจะไปไม่ต้องไปตอนนี้แล้วมันมีแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจไม่มีเดี๋ยวก่อนพี่บอกไปเลยนะไปเลยเดี๋ยวนี้ถูกต้องแล้วพอเรารู้ว่าเราจะไปแบบนี้ปุ๊บพี่บอกทุกคนเลยว่าดูแลตัวเองให้ดีรวมถึงตัวเราด้วยเราบิ้วเต็มที่เลยคืออันนึงก็คือเรื่องของขาของเขาเราเห็นเลยก่อนอันนี้คุณแม่เราเดินไม่เหมือนปกติคุณพ่อก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่ใจดูแลตัวเองวันที่เราจะได้ข่าวเดียวอ่ะหมดแล้วยังเหลือต้องเยอะนะพี่หนุ่มจำความลับไปเยอะแล้วก็มันยาวแกจริงๆไปดูชั่วโมงนะฉันนั่งดูเนชั่นตอนกลับไปนั่งดูเนชั่นทั้งรายการอ่ะเล่าได้ข่าวเดียวเอาจริงรายละเอียดมันเยอะถ้าสมมติเดี๋ยวนะเราตัดไปยังเนี่ยยังอ๋อตกใจดีนะเนี่ยยังเหลือเกินแล้วคุณพี่โอเคปั๊บจะตัดแล้วช่วงตัดแล้วเขาเข้ากับมีคุกไก่ฉีกที่ร้านนี้พี่รู้ไหมเขาขายได้วันมันพันชามถูกจริงจริงเจ้าแบบถามเข้ามาที่แบบต้องขออัญเชิญเข้ามาออกรายการมาเลยอ่ะจริงๆคนต่อคิวแน่นมากพลิกชีวิตด้วยการขายหมี่คุกเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามานั่งคุยกันนะครับเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือก